สวัสดีครับพบกับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:40 น.ทางช่อง8ใครที่ชื่นชอบทำอาหารนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับเพราะว่าครอบครัวของเรานะฮะจะรังสรรค์เมนูอาหารทั้งคาวและหวานเลยในแบบฉบับง่ายๆสไตล์ของคนรุ่นใหม่นะครับแล้ววันนี้นะครับนาจะชวนคุณผู้ชมมาทำเมนูของว่างครับกับเมนูคุกกี้เนยกระเทียมชีสนะครับแหมทั้งเนยทั้งกระเทียมทั้งชีสมาเน้นๆเลยนะฮะในช่วงของอาจารย์เมย์และก็เท็ดดี้นะครับวันนี้ FD เขาบอกมาว่าอยากได้ขนมหวานอร่อยๆ อาจารย์เมย์จัดให้ทันทีนะครับกับเมนู Marble Jelly ไข่กับสาคูนะครับยิ่งกินยิ่งอร่อยแน่นอนครับเมนูนี้รับรองความอร่อยทั้ง2เมนูและความเพอร์เฟคนะครับคุกกี้เนยกระเทียมชีสอบออกมาเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะคุณคะทานเข้าไปเสร็จแล้วโอ้โหทั้งเนยและกระเทียมแล้วก็ชีสนี่มาเน้นๆเลยนาโดนทัดดี้ติมาคุณผู้ชมค่ะว่าไม่ทำขนมได้ไหมเพราะว่านี่มันทับเส้นกันนะเจ้รู้หรือเปล่าว่าผมเนี่ยเป็นกูรูด้านการทำขนมกับมามีเจ้มาแย่งผมหรือเปล่าเราต้องขอบอกทัดดี้และคุณผู้ชมก่อนเลยว่าเปล่าเลยนะวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมก็จริงแต่ขนมของอนาที่ทำเนี่ยมีรสชาติของความเป็นของว่างค่ะชวนคุณผู้ชมทำคุกกี้เนยกระเทียมใส่ชีสลงไปด้วยมาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันเลยค่ะเนยสดนะคะหรือมาการีนค่ะได้ทั้ง2แบบใส่ลงไปในอ่างผสมเราจะตีคุกกี้เนยกันก่อนคุกกี้เนยสูตรนี้ของนามีทั้งกระเทียมเจียวหอมๆมีทั้งพาร์เมซานชีสที่มีเค็มๆมันๆแล้วก็ใส่พาสลีย์ด้วย1สีสวย2รสชาติอร่อยมากกับน้ำตาลไอซิ่งค่ะตีส่วนผสม2อย่างนี้จนกระทั่งเนื้อของตัวเนยหรือมาการีนเราเนี่ยนะคะเริ่มเปลี่ยนสีหลายครั้งพบปัญหาพอตีส่วนผสมไปครึ่งทางแล้วส่วนผสมเนี่ยเกาะติดขอบอ่างหมดเลยใช้พายยางปาดเขาค่ะก็ตีต่อนิดเดียวคุณจะเห็นว่าเนื้อขนมเริ่มมีอากาศเข้าไปแบบนี้สีของเนยจะอ่อนลงเติมไข่ไก่ค่ะ1ฟองตีส่วนผสมต่อจนกระทั่งไข่ไก่กับเนยเข้ากันเนื้อเข้ากันแบบนี้ลดสปีดลงต่ำเราจะใส่ส่วนผสมแป้งข้าวโพดลงไปแป้งอเนกประสงค์ที่เลือกใช้นะคะเป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะแป้งสาลีไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดสีขาวนวลไม่ต้องร่อนก่อนใช้ที่ห่อนี้ทำขนมปังก็ได้ทำเค้กก็ได้ทำคุกกี้ก็ได้ใส่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะใช้ตัวเครื่องตีของเราตีด้วยความเร็วต่ำย้ำว่าความเร็วต่ำเพราะถ้าเกิดว่าความเร็วสูงเมื่อไหร่เนี่ยแป้งของเราจะฟุ้งไปหมดเลยแบบนี้นะคะหลังจากส่วนผสมเริ่มร่วนเป็นเม็ดทรายแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะตีไม่นานแล้วนะคุณจะเห็นว่าส่วนผสมเนี่ยมันมีเกาะๆอยู่ข้างๆด้วยป้ายก่อนจากนั้นเติมนมข้นจืดทีพอตแถบชมพูเขาทำให้ขนมของเรานุ่มฟูเนื้อเนียนหอมมันไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะได้เนื้อแบบนี้แล้วปิดเครื่องเอาพายยางของเราเนี่ยค่ะจัดการดันตัวเนื้อคุกกี้โดของเราออกมาอันนี้เป็นเบสคุกกี้โดสูตรง่ายๆนะคะเป็นคุกกี้เนยของเรานั่นเองเอาออกให้หมดตรงนี้ใช้ของดีมีคุณภาพใช้ให้หมดหลังจากได้เนื้อแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะคุกกี้เนยกระเทียมชีสของเราใส่พาร์เมซานชีสลงไปเยอะๆเลยตัวนี้จะมีรสชาติเค็มๆมันๆตามด้วยกระเทียมเจียวใหม่ๆหอมๆใส่ลงไปพาสลีย์สับค่ะหอมมากเลยอ่ะเคล้าส่วนผสมของเราให้ตัวชีสตัวกระเทียมซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อคุกกี้ทั่วเราจะไม่ใช้เครื่องตีต่อแล้วนะไม่จำเป็นเลยเราแค่ใช้เนี่ยหลังพายยางของเรากด
ได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะคุณขาใส่ถุงบีบคุกกี้เป็นทรงตามต้องการค่ะถ้าบีบไม่เป็นสกู๊ปไอติมลูกเล็กๆค่ะคุณตักเป็นลูกๆก็ได้ใส่ถุงบีบก็ได้หรือเอาสกู๊ปไอศกรีมสกู๊ปแบบนานาก็ได้นะคะข้อดีคือมือไม่เลอะข้อดีต่อไปไม่เปลืองแรงเราก็ได้ลูกใกล้ๆกันค่ะทุกครั้งที่เราทำก็เป็นหนึ่งในความสะดวกสบายนะนะเอาแป้งทามือนิดนึงจากนั้นกดลงไปแบบนี้เพื่อให้เวลาอบนะคะสุกง่ายจัดชิ้นจัดทรงตอนนี้ได้เลยเช่นกันจากนั้นนำเข้าเตาอบค่ะจนส่วนผสมคุกกี้ของเราสุกนะแล้วก็พร้อมรับประทานได้เลยค่ะคุกกี้เนยกระเทียมชีสอบออกมาเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะคุณคะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเลือกรูปทรงได้ตามชอบเลยอย่างวันนี้นานาใช้สกู๊ปไอศกรีมใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครจะใช้ถุงบีบก็สามารถค่อยๆบีบเป็นรูปทรงตามต้องการได้นะคะรูปทรงแต่ละแบบความหนาความใหญ่ของแต่ละอันมีผลกับอุณหภูมิและก็ระยะเวลาในการอบนะคะวันนี้คุกกี้เป็นสีเหลืองแบบนี้กดข้างล่างแข็งเรียบร้อยสุกนะคะบีออกมาเสร็จแล้วเนื้อสุกทั้งหมดใช้ได้ค่ะหน้าตาขนมเป็นแบบนี้ทานเข้าไปเสร็จแล้วโอ้โหทั้งเนยและกระเทียมแล้วก็ชีสนี่มาเน้นๆเลยอยากให้คุณลองเอาสูตรของนานาไปลองทำกันดูนะคะรับรองอร่อยเพอร์เฟกต์จ้าช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้มีเมนูเจลลี่มาฝากเขาบอกว่าอร่อยชื่นใจแล้วก็ทำง่ายมากๆค่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะกับเมนู Marble Jelly ไข่กับสาคูค่ะ Marble Jelly ไข่กับสาคูนะครับนี่เลยนะฮะถึงกับต้องตัดออกมาให้ดูแบบนี้ว่าโอ้ดูข้างในครับเขาเป็นลายสวยงามจริงๆ เป็นลายสีเขียวสลับสีขาวแล้วก็มีเม็ดสาคูกลับมาช่วงนี้นะครับของรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับพบกับผมแล้วก็แบบนี้อีกเช่นเคยนะครับแน่นอนเลยนะครับว่า FC ของอาจารย์เมย์เนี่ยช่วงนี้อยากได้ขนมหวานอร่อยๆครับอาจารย์เมย์จัดให้ทันทีนะครับวันนี้เมนูอะไรครับผม Marble Egg Jelly with Sago น่ากินมากๆเลยนะครับเมนูของเราวันนี้ก็คือ Marble Jelly ไข่นะครับกับสาคูขั้นตอนการทำเนี่ยจะมี2ขั้นตอนใช่นะครับแต่มั่นใจเลยว่าสวยงามน่ากินน่าอร่อยแล้วก็เพอร์เฟคจริงๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเราจะใช้ผงวุ้นตรานางเงือกนะครับต้องบอกว่าซองนี้นะครับเมื่อนำมาคนกับส่วนผสมของเหลวแล้วนะฮะจะละลายตัวได้ดีนะครับไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะครับที่สำคัญจะทำวุ้นทำเจลลี่หรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเท็กซ์เจอร์จะเฟิร์มแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับนี่ใส่ผงวุ้นเรียบร้อยนะครับจากนั้นส่วนผสมของเรานะครับน้ำตาลทรายนะจากนั้นนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับวานิลาผงนะครับตามด้วยน้ำเปล่าครับและต้องบอกว่าสูตรนี้นะครับขาดขวดนี้ไม่ได้เลยนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดนะครับไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยล่ะครับขวดนี้ขวดเดียวหอมมันเลยล่ะครับพอเข้ากันปุ๊บก็เปิดไฟได้เลยนะครับให้เขาเดือดนะคะพอเขาเดือดใช่ไหมคะเราก็ใส่สมผสมนี้3อย่างเข้าไป3อย่างมีขนุนนะครับมีสาคูค่ะคุณสมหวังใช่ค่ะโอเคทุกอย่างคือสุกมาหมดแล้วนะคุณผู้ชมนะระหว่างที่รอเดือดนะครับแหมมีคำถามครับอันนี้หลายคนต้มเนี่ยไม่ได้แบบนี้ข้างในยังแข็งๆอยู่เลยจันเมย์มีตัวช่วยมีเคล็ดลับยังไงไหมมีค่ะเวลาเราจะต้มสาคูสมมติเราใช้ประมาณร้อยหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมเราก็วางไว้ก่อนต้มน้ำให้เดือดพอน้ำเดือดใส่สาคูลงไปคนประมาณ7นาทีเสร็จแล้วนะปิดไฟปิดฝาพักไว้15นาทีเขาจะใสเลยค่ะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วล้างที่สตาร์ชออกมาเดี๋ยวก็ใช้ได้
อ๋อหลายคนบอกว่าต้มทิ้งไว้เสร็จปุ๊บพอได้ที่ปุ๊บก็เอาออกมาเลยล้างน้ำข้างในเขาก็ยังไม่ละอุถึงข้างในอันนี้ก็คือต้มเดือดทิ้งไว้7นาทีพอเดือดเสร็จเรียบร้อยก็ยังทิ้งไว้อยู่ปิดฝาเลยปิดฝาเลยความร้อนเขาก็ยังทำงานอยู่เขาก็จะมั่นใจว่าข้างในเนี่ยสุกนุ่มแบบนี้เลยประมาณ15นาทีอ่ะแช่ไว้อยู่อย่างนั้นอ่ะแต่พอเสร็จปุ๊บก็ต้องเอามาล้างออกนะคุณผู้ชมนะไม่งั้นก็จะติดกันเป็นเมือกเลยเนาะใช่ได้แบบนี้เลยครับเป็นเม็ดๆใสๆเลยนี่คืองานคุณภาพนี่ยอดฮะโอเคสมมติจะเริ่มเดือดนะโอเคเดือดแล้วนะคะทีนี้เอาช้อนเทนี่ลงไปเอาละครับคุณสมหวังนะครับว่าแห้วนะครับสับแบบนี้นะครับตามด้วยขนุนสับนะครับนี่โอเคแล้วตามด้วยสาคูนะครับในสาคูที่ต้มไว้นะฮะโอ้โอ้ได้แบบนี้คนให้เข้ากันนะครับจากนั้นปิดไฟเลยเอาละอันนี้ okay. ส่วนผสมที่1 นะครับไว้นะคะครับไว้ก่อนอันนี้จะเป็นขั้นตอนการทำเจลลี่ส่วนที่2นะคุณผู้ชมแน่นอนครับตอนนี้ขาดไม่ได้เหมือนเดิมนะครับผงวุ้นตราหนังเงือกนะครับนี่วุ้นส่วนที่2นี้ก็ใช้1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับเอานะครับผงวุ้นตราหนังเงือกนะครับ1ช้อนโต๊ะแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมใส่ลงในหม้อเลยใส่น้ำเปล่าค่ะนะครับโอเคใส่สีลงไปนะสีผสมอาหารสีเขียวค่ะนะครับมีอะไรอีกน้ำตาลทรายนะวานิลาวานิลาผงนะครับตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับมีตัดเค็มนิดหนึ่งนะก็ใบเตยใบเตยมัดปมโอมัดไฮโซมากเลย คุณแอบดูจาก TikTok หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาทำแบบนี้นะน้องรักทำค่ะอ๋อโอเคตั้งไฟแล้วนะคนให้พอเข้ากันนะครับจากนั้นตั้งไฟช่วงที่เรารออยู่ใช่ไหมเทดดี้ก็จะเอาไข่ตีด้วยกันกับอะไรนะกะทินี่เลยครับกะทิใช่ครับเพราะว่าส่วนที่2เนี่ยจะเป็นเจลลี่ไข่อันนี้ทำยากมากๆนะคุณผู้ชมต้องมาดูเทคนิคของอาจารย์เมย์แต่ว่าขั้นตอนแรกนะครับไข่ไก่3ฟองนะครับกับอัมพวากะทิ 100% นะครับเดี๋ยวเราจะผสมให้เข้ากันนั้นใช้ซ่อมนะตีให้พอเข้ากันนะครับเอาละครับคนให้เข้ากันแบบนี้เลยนะครับเตรียมไว้เอาละครับพอส่วนผสมเริ่มเดือดนะครับยกใบเตยที่ใส่ลงไปออกเลยนะครับโอเคเวลาเดือดๆอย่างนี้นะคะเทดดี้พอ in a stream เร็วเลย in a stream สูงๆนะไม่คนนะให้เขาเดือดก่อนคือต้องการให้เป็นชิ้นเป็นอันนิดนึงใช่ไหมนี่แบบว่าวุ้นอาก้าเมเกอร์ คนแบบคนเล่นวุ้นอ่ะ เขาจะรู้กันว่าวุ้นไข่นี่เป็นวุ้นปราบเซียนหนึ่งคือเนื้อเขาจะต้องเนียนนุ่มมากๆกันที่สองคือสวยอ่ะมันจะต้องเป็นลายนะครับอันนี้ถือว่าทำยากอยู่แต่ว่าเราลองฝึกแบบนี้ได้นะพอวุ้นเดือดปุ๊บก็ลองเทเข้าไปพอไข่เซตตัวก่อนปุ๊บเราค่อยคนใช่ค่ะสังเกตจะได้แบบเป็นชิ้นแบบนี้เหมือนวุ้นลังนกอะเนาะเขาจะสมมตินะเราไม่เอาเป็นชิ้นชิ้นอย่างนี้นะแล้วก็ต้องเอาตะกร้อมือตี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 ก็จะเนียนไปหมดเลยพอเขาเดือดไหมใช่ไหมคะครับโอเคออกมาเลยค่ะออกมาแบบนี้ปุ๊บเท่ากับว่าเราได้วุ้นพร้อมกันทั้ง2แบบแล้วได้พร้อมกัน2แบบนี้เดี๋ยวเราเตรียมพิมพ์นะฮะแล้วก็ใส่ตัววุ้นที่เตรียมไว้ลงไปครับโอเคค่ะอันนี้พิมพ์ของอาจารย์เมย์สังเกตยังเป็นหมาดๆอยู่คือลืมเช็ดหรือยังไงหรือเปล่าฮะตั้งใจอ๋อตั้งใจต้องมีน้ำแบบน้ำหล่อนิดนึงเวลาเราเดี๋ยวมาเวลาเขาแข็งตัวเราจะสามารถวุ้นจะกดหน่อยวุ้นก็จะหลุดโอเคแล้วตอนเทนะครับค่อยๆเททีละสีนะอาจารย์เมย์เทวุ้นไข่สีเขียวก่อนนะครับโอเคเทดดี้มาเลยค่ะได้เลยใช่ไหมครับคนสลับเลยอันนี้ผมก็ไปทับฝั่งซ้ายใช่ค่ะโอ้ลืมไปแล้วไม่เป็นไรเราทับส่วนที่ขาวที่เขียวโอ้สนุกนะ เอ้ยอันนี้ลืมใส่ป่ะเนี่ย
ไม่เป็นไรอ้าวคุณลืมใส่นะไม่ลืมผลไม้คนละมือนะครับโอ้โถเป็นกิจกรรมยามเช้าเราสามารถแบบให้กำกับเสียงได้ไหมซ้ายขวาได้แบบนี้ปุ๊บสลับสีสวยงามแน่นอนแต่เราต้องทิ้งไว้ให้เขาเซตตัวก่อนใช่พอเซตตัวปุ๊บใช่เย็นเลยนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่ามาร์เบิลเจลลี่ไข่กับสาคูของอาจารย์เมย์เนี่ยโอ้โหจะสวยงามน่ากินขนาดไหนครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็อาจารย์เมย์ในวันนี้นะครับมาร์เบิลเจลลี่ไข่กับสาคูนะครับนี่เลยนะฮะถึงกับต้องตัดออกมาให้ดูแบบนี้ว่าโอ้ดูข้างในครับเขาเป็นลายสวยงามจริงๆเป็นลายสีเขียวสลับสีขาวแล้วก็มีเม็ดสาคูแบบนี้คืออร่อยแน่นอนนะครับเพราะว่าเวลาทานเนี่ยจะได้ถึงแบบผิวสัมผัสทั้งแบบนุ่มๆของไข่มีเม็ดสาคูมีตัวสมหวังแห้วนะแล้วก็มีขนุนด้วยยิ่งกินยิ่งอร่อยจริงๆนะครับเจลลี่สูตรนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับขั้นตอนการทำอาจจะดูแบบอุ๊ยต้องซ้ายทีขวาที แต่มั่นใจจริงๆครับว่าสูตรนี้อร่อยแล้วก็เพอร์เฟคแน่นอนล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับ Facebook TikTok Instagram นะครับพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับแต่ถ้าเป็นแฟน YouTube นะฮะเข้าไปพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ด TV ครับในนั้นนะครับมีทั้งรายการย้อนหลังแล้วก็สูตรอาหารเพียบเลยนะครับเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับแล้วก็อีก1ช่องทางนะครับตอนนี้มาใหม่เลยเว็บไซต์yingsakfood.com ครับรวบรวมทั้งข่าวสารต่างๆนะครับทั้งอาหารเบเกอรี่แล้วก็สูตรอื่นๆอีกมากมายนะครับฝากเข้าไปเยี่ยมชมกันนะครับแล้วก็กลับมาติดตามรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:40 นทางช่อง8กดเลข27ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะวันนี้ขอนอกใจอาหารคาว1วันค่ะมาทำอาหารหวานกันวันนี้นานาจะชวนทุกคนทำอัลมอนด์ครัวซองกันค่ะวันนี้เอาเม็ดมะม่วงมาทอดเอามาทอดเป็นเจหรือเปล่าเป็นเจค่ะจึงก็เคลือบน้ำตาล Deep Fried Sugar Cashew Nuts